ที่มาให้กำลังใจน้องใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มาให้กำลังใจน้องแล้วก็มาซัพพอร์ตน้องด้วยค่ะเห็นแต่ละคนสวยๆแล้วเป็นยังไงบ้างคะน่ารักก็แบบว่าเก่งทุกคนก็แบบพยายามพิเศษเพราะว่าปกติขวัญก็เราดูแต่ทีวีเนาะแต่ว่าวันนี้เราก็ได้มาอยู่ใกล้ๆไม่ทุกคันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าจอยมากวันนี้มีใครมาขอเคล็ดลับอะไรไหมกับเราไหมคะก็เคล็ดลับเหรอคะก็ขวัญก็เหมือนกันเมื่อกี้ขวัญพูดไปบนเวทีแล้วนะว่าสมมติว่าน้องๆในแถวหน้าขวัญก็เห็นว่าขวัญมีความตั้งใจหมดเราจะอะไรบ้างอย่างถ้าเกิดว่าคราวหน้าเข้ามากรุงเทพอย่างเงี้ยขวัญมีร้านคาเฟ่ติ๊กต๊อกอะไรที่คุณถามหรือว่าทำเลบิวซี่บิวตี้คลับหรือบิวตี้คอสเมติกเนี้ยแล้วก็ให้เขามาทำได้เลยแล้วเดี๋ยวขวัญแบบเป็นสปอนเซอร์ดูแลให้เป็นพิเศษแล้วพอเห็นน้องๆแล้วที่เห็นวันนี้เป็นไงบ้างมีใครเข้าแววเข้าตาบ้างก็ชอบก็สวยหมดทุกคนนะคะแต่ว่าน้องบางคนอาจจะแบบว่ายังเขินๆอยู่หรือว่าก็ยังมีแบบน้องๆเสียขอเชียร์น้องแคทด้วยน้องสี่สามสี่คนที่แบบว่าคนข้างเล่ห์ขนาดนี้เล่ห์เหรอเนี่ยเล่ห์เคยเห็นปกติสูงชื่อน้องอะไรคะให้เกิดพรน้องๆหน่อยค่ะก็ทุกคนนะคะขอเป็นกำลังใจให้ขอให้ทุกคนทำความฝันของเรียนให้สำเร็จเต็มที่ค่ะของเราที่ทำให้เพื่อนๆตั้งแต่มีเรื่องเราบ้างอัปเดตมาเด็ดงานทุกวันนี้ยังไงบ้างคะทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็ละครเราน่าจะอยู่ในช่วงโปรเซสกำลังจะเป็นละครที่เหมาะสำหรับเรานะคะเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาก็จะว่าเปลี่ยนมาเรื่อยๆคุณจอหวานก็บอกว่าคนมาทีเดียวแล้วให้บอกผ่อนละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวเรามารออัปเดตกันแต่ว่าตอนนี้ผ่อนก็จะคัมแบ็กกลับมาใหม่ในเรื่องราวของยูทูบของผ่อนด้วยค่ะแล้วก็เดมของผ่อนที่ทุกคนบอกว่าผ่อนเป็นศิลปะปากมาก็เราจะมารู้ว่าทำไมผ่อนถึงไม่ศิลปะก็จะดิบของผ่อนนี้นะคะเพราะเราสามารถแบบเราไม่ปากเราเหมือนมีฟิลเลอร์ได้โดยที่เราไม่ต้องใช้เข็มแต่ว่าใช้แค่ดิบของผ่อนที่ทุกคนบอกว่าผ่อนไปฉีดปากมาฉีดปากมาก็คืออะทำให้ทุกคนดูแล้วว่าสามารถเทสตัวได้เลยว่าสวยได้โดนสวยค่ะเรื่องละครยังรอแบบบทบาทไหนยังไงอะไรอะไรยังไปต่อได้มันก็ไปต่อได้นะคะเรื่อยๆแต่ว่าเราเป็นนักแสดงเราไม่ใช่ในพาร์ทของผู้บริหารโปรเซสละครไม่ใช่ว่าแบบว่าเขาจะดีไซน์ออกมา3ปีเสร็จคืออันนั้นเขาใช้กระบวนการค่อนข้างนานเงินเป็น10ล้านแล้วมาลงทุนให้เราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีโปรเซสที่รันต่อพอสมควรเราก็ต้องเราโตมาจากช่องเจ็ดนะคะเราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของผู้ใหญ่แต่ว่าผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสในการที่แบบว่าเรายังคงทำธุรกิจอยู่อย่างเรื่องเครื่องสำอางอย่างเรื่องยูทูบงานออนไลน์หรือร้านทำเล็บอย่างเงี้ยเราก็มีเดลิเวอรี่เราก็ทำเป็นหน้าร้านได้เลยค่ะอยู่ที่บูธค่ะตอนนี้ขวัญทำมีกี่ตัวทำอยู่ทั้งหมดกี่ตัวเครื่องสำอางก็คือเครื่องสำอางตัวเก้าตัวก็คือเป็นจุดจบของคนที่มีผิวทางของคนที่มีผิวแบบแพ้ง่ายดูหน้าขวัญตอนนี้ก็คือแพ้ง่ายมากไม่ใช่มาจากอะไรมาจากตัวโปรดักต์ตัวใหม่เวลาผ่อนแต่ละอันมันก็มาเทสเองก่อนแล้วเราก็จะเรียนรู้เพราะว่ามันเราโตมาแบบแสดงใช่ไหมคะพออีกพาร์ทในเรื่องของธุรกิจอะไม่มีใครที่จะมาจริงใจกับเรามาคัดเลือกได้ดีที่สุดก็ตัวเราเพราะฉะนั้นทุกแบรนด์ที่อยู่ในยูทูบคอสเมติกก็คือผ่อนคัดมาแล้วว่าดีจริงๆตอนนี้หวานจะมุ่งแต่ธุรกิจแล้วก็มีงานละครมากอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ทุกอย่างขาเราไม่สามารถเลือกขาข้างซ้ายหรือขาข้างขวาไปด้วยกันชีวิตขวัญก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าละครต้องรอก่อนใช่ไหมแต่ไม่เห็นแน่นอนทุกคนจะรอทุกคนไม่ต้องรอที่ดูขวัญก็เซอร์แล้วก็ดูย้อนหลังได้เลยรอทำไมขวัญก็อยากเห็นบทบาทที่แบบใหม่ๆของขวัญอะไรเงี้ยก็รอไม่ประมาณตุลานี้นะคะก็จะมีละครในเรื่องของแฮงเอาท์ค่ะเรื่องนี้ที่ขวัญที่บอกว่าว้าวมากเพราะว่าขวัญอ่านบททุกหน้าขวัญจะรู้สึกว่าว้าวเลยเป็นบทที่ขวัญไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนแล้วก็เข้ามาสนุกดูปัจจุบันด้วยมาถึงแล้วเราก็ว้าวใช่ว้าวเพราะว่าแบบตกใจอ่ะเพราะการกลับมาช่องเจ็ดครั้งนี้หลายๆคนก็ทั้งเอาใจช่วยแล้วก็ทั้งคาดหวังว่าจะกลับมาแบบว่า
เป็นละเมื่อวันบางทีไม่คาดหวังไม่เจ็บตัวค่ะหวั่นรอหน่อยบ้างไหมเพราะว่างานไอ้ตัวเนี้ยคนก็แบบรอรุ้นมากเลยแต่ว่ามันก็นานแล้วอะไรเงี้ยไม่น้อยเพราะว่าขวัญผ่านมาทุกสถานการณ์แล้วเราโซบายโอตลอดแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นนักธุรกิจก่อนนะขวัญอุตสาห์วันนี้ก็ยังเป็นขวัญอุตสาห์วันนี้จุดสองไม่มีใครจะทำเขาทำอันนี้จากเราไปได้อยู่แล้วเราจะกดดันไหมการกลับมารอบนี้คนจับตามองมากขึ้นกดดันมาจากคำถามที่คนส่งมาแต่ถ้าถามว่าตัวเราเราไม่เคยกดดันเพราะว่าเวลาเราทำงานในแต่ละทีเนี่ยเราจะเจอคนที่เรารู้จักเราจะเจอคนที่เราสนิทเพราะฉะนั้นเวลาการที่เราสร้างงานออกมามันจะมาจากความสุขของเราเพราะว่าผลการตอบรับมันจะออกมาเป็นยังไงอันนั้นคือขวัญว่าแล้วการพิจารณาของคนดูของแต่ละครแต่ว่าขวัญมีหน้าที่เป็นนักแสดงขวัญก็ทำหน้าที่แสดงของขวัญให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็แล้วเราก็กลับมาแล้วไปทักที่เข้าใส่ตัวเองแล้วก็ไม่ต้องไปดูตรงไหนเลยนะคะที่เข้าใส่ตัวเองแล้วก็ไม่ต้องไปดูตรงไหนเป้าหมายเราอะคะเป้าหมายก็คือให้เงินทำงานของเขาเองค่ะแล้วก็มีคนสนิทของเราที่ให้เขาจัดการดูแลเป็นต่อที่เราไม่ต้องทำงานเหนื่อยทั้งกายแล้วก็ใจเป้านี้มันเข้าไปกี่หมายแล้วติดแล้วก็ติดเต็มเลยนะครับติดเต็มเลยติดเต็มร้อยที่เต็มเลยเรียนทุกวันเราก็ต้องพัฒนาค่ะมันก็มีอะไรที่ขวัญต้องเรียนรู้อีกเยอะขวัญก็เรียนรู้ได้เหมือนกันถ้าเกิดขวัญรู้ว่าตัวขวัญร้อยแล้วขวัญก็จะทำได้เลยการชนะขวัญกันขวัญก็แค่ 10% แต่ว่าขวัญก็ต้องเรียนรู้ให้ไปให้ได้ตลอดเรียนรู้ที่แบบเราแตกต่างกันงานอะไรดีก็โอเคแล้วเรื่องทำงานเรื่องสอบเป็นยังไงบ้างความรักมีอะไรค่ะชมพูแล้วชุดเลยหวานหวานที่น่าจะเป็นอะไรรักพี่เหรอมีคนดูแลแล้วเหรอออกแบบโดยดูแลตัวเองได้ไม่ต้องมีคนดูแลเรายังอยากท้องโสดอยู่ว่ายังไงอยากมีแฟนค่ะแต่ยังไม่มีแต่ขึ้น QR code เป็นยังไงนะที่เราคนสแกนมาได้เลยก็มีคนสแกนจริงๆแล้วต่อมาเลยสิครับตอนนี้เป็นล้อมอยู่แล้วสแกนมาแล้วสมัครแฟนทำไมตอนนี้ต้องมีเข้ามาจีบที่ตอนนี้มันตกของคนหรือยังไงครับได้แก่พี่นาทำแต่งงานไม่มีเวลาไปไหนเลยตอนนี้คือสามครับแต่ว่ามาแล้วไงล่ะอะไรนะคะมีใครเข้ามาแล้วเลยเหรอคะมีเข้ามาอยู่พอแล้วไม่ต้องไปแล้วนะแม่ถามเรื่องความรักกับแม่ถูกไม่ถูกไม่สวยได้ใช่ไหมได้สวยแล้วก็รวยมากไม่ผมก็สวยได้ใช่ไหมคะขวัญที่ว่าขอสมัครไปเลยที่ว่าขอสมัครไปเลยที่ขวัญค่ะอัปเดตเรื่องคดีแม่ไม้ของคดีเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างแล้วหนูไม่อยากรู้ว่าตอนนี้ยังมีอะไรแบบว่า